สวัสดีครับพวกเรา Urban Reviewer รายการใหม่จากอนันดานะครับที่เราจะพาทุกคนไปชมคอนโดกันแบบเจาะลึกลื้อทุกมุมส่องทุกชั้นและที่สำคัญทุกเทปของเราจะ X กับบล็อกเกอร์ชั้นแนวหน้าของเมืองไทยด้วยนะครับตบมือสิครับรออะไรวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ใจกลางเมืองนะคะย่านอโศกนี่เองนะคะซึ่งมาพบกับโครงการเวเนโอสุขุมวิท10ของเรานี่เองนะคะซึ่งเดเวลอปโดยบริษัทเฮลิกนะคะภายใต้อนันดาเดเวลอปเมนต์จำกัดมหาชนนะคะซึ่งต้องบอกว่าทำเลเนี้ยดีมากๆอยู่ระหว่าง BTS อโศกและ BTS นานานะคะนิดเดียวเองเข้าเมืองได้ง่ายๆเลยเราจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะไปตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในส่วนของล็อบบี้ของโครงการเวเนโอสุขุมวิท10กันแล้วนะครับต้องบอกว่าข้างในเนี่ยแอร์เย็นฉ่ำมากสบายหนาวมากด้วยความเป็นส่วนตัวมากๆครับของที่นี่มีจำนวนยูนิตเพียงแค่162ยูนิตเท่านั้นนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูห้องตัวอย่างจริงวันนี้ผมมีแขกรับเชิญสุดพิเศษ1ท่านมากับเราที่นี่ด้วยใครอ่ะแต่ลุงตู่ไงจะใครล่ะเราจะทำตามสัญญางั้นเรารีบไปดูก่อนดีกว่าตอนที่เราไม่ได้ไปดูนี่นะคะเราก็มาอยู่กันที่ห้องตัวอย่างนะคะวันเบดรูม 33.8 ตารางเมตรนะคะนี่ค่ะจะพาไปดูกันเลยค่ะนี่จุดแรกเลยก่อนที่จะไปเราก็ต้องเปิดประตูเข้าไปก่อนนะคะแล้วเราก็ค้นพบว่าที่นี่ค่ะให้ดิจิตอลดอลล็อกค่ะคาเฟ่นะฮะไม่ใช่ของไก่กาใช่ค่ะน้องแน็กค่ะกรุณากดรหัสให้พี่ด้วยวิธีการนะครับดูค่ะแป๊บนะฮะเราก็กดรหัสเข้าไปจึ๊ดถึงแล้วนะคะกับห้องตัวอย่างค่ะนี่นะคะซึ่งประตูนี่โอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลนะคะดูค่ะถ้าเทียบกับตัวเรากว้างใหญ่ไหมคะยังไงก็ไม่มิดนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ฟอร์ทูซีลิ่งสูงเท่าไหร่คะสูงมากเลยไม่ถึงเลยเอามือแตะถึง ยังไงคะเนี่ยน้องแน็กคะสูง 2.6 เมตรครับถือว่าไม่อึดอัดใช่สบายๆเดี๋ยวเรามาหาแขกรับเชิญกันดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เลยคะเนี่ยผมชาร์จใช้ราคาครับเย้ไม่ใช่ค่ะผมเกลือครับพ่อผลิตครับก็วันนี้นะฮะพี่เกิดพ่อผลิตนะครับเป็นแขกรับเชิญพิเศษของรายการ Urban Reviewer X Blogger ในครั้งแรกของเรานะครับขอเริ่มที่ข้อแรกก่อนเลยนะคะเรื่องภาพรวมโครงการพันโทแมนโทรหาผมครับโทรทำไมคะเนี่ยโทรทำไมคะเขาคงอยากเข้ามาดูโครงการด้วยเดี๋ยวผมโทรกลับได้ไหมครับฮัลโหลนี่อยู่หน้าห้องกูใช่ไหมเนี่ยอยู่หน้าห้องตัวอย่างป่ะกูได้ยินเสียงโทรศัพท์มึงเนี่ยก็เดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญมาเพิ่มอีกหนึ่งท่านนะถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆก็คือคุณทัศน์คอนโดแมนนั่นเองนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้เป็น EP แรกนะคะคือที่เวเนโอ10นี่เองเราก็เลยไหนๆก็มาแล้วก็มานั่งพูดคุยกันด้วยเลยพี่เกิร์กเชิญค่ะนั่งค่ะโครงการเวเนโอสุขุมวิท10เนี่ยให้บูติคเฟอร์นิชนะพี่เกิร์กมองไงคะกับโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นทำเลราคาหรือว่าโปรดักต์ของโครงการเนี่ยใช่คือสำหรับผมแล้วเวเนโอสุขุมวิท10มีข้อดีหลายอย่างนะที่นี่ถึงแม้ได้อยู่กึ่งกลางระหว่างนานาและโศกแต่ภาพลักษณ์แล้วก็บรรยากาศเนี่ยมันไม่ได้วุ่นวายเหมือนอย่างนั้นถูกค่ะแล้วก็ที่นี่นะเขาอยากขายความเป็นอโศกค่ะพี่เออเหรอใช่ค่ะใกล้เมืองอโศกค่ะพี่ช่วยชมหน่อยครับถ้าดูจริงๆเนี่ยที่เนี่ยเดินไป BTS อโศกง่ายมาก700กว่าเมตรมั้ง750เมตร750เมตรเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราพูดถึงคอนโดในย่านอโศกส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเจอคอนโดไฮไลท์สูงๆนะได้ข่าวนานๆมีโครงการนึงสูงมากเลยโอนไม่ได้สุกก็หนูใช่ใช่ใช่มาเยอะแต่ว่าโศกเหมือนกันแต่ถึงแม้โอนไม่ได้ราคาก็ขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวจะโอนได้นะครับใกล้แล้วอ๋อโอ้โครงการอะไรนะใกล้แล้วไม่ได้มองจากที่นี่ก็เห็นรูปแบบทรงตึกอาจจะไม่แบบฟิวเจอริสติกทันสมัยแต่เป็นสไตล์ไทม์เลสนะเดินถ้ามาเห็นอะไรที่มันคลาสสิกคลาสสิกหลายอย่างผู้พัฒนาโครงการนี้เป็นบริษัทเฮลิกคือบริษัทในเครือของอนันดานะครับคุณถามคุณคนนี้มากนี่อยากเขานั่งสบายกันไหมล่ะครับยังไงครับผมกำลังงงครับคุณพูดสรรเสริญทำเลแต่คุณขับรถมานะครับคุณถามจะไหมผมขับรถมาเมื่อกี้ผมนั่งรถไฟฟ้าผู้ใช้ทางจริงคุณทัศน์ลงสถานีไหนครับผมลงนานาแต่ตอนนั้นผมว่าจะลงมาส่งทำไมถึงเลือกนานาคะผมเลือกนานาเพราะว่าเมื่อกี้ผมว่าจะแวะไปซื้อของที่เซเว่นก็เลยลงมีสิ่งอำนวยความสะดวกเรารู้ป่ะคะที่นี่ราคาต่อตารางเมตรเท่าไหร่เฉลี่ยของโครงการนะอยู่ประมาณ 170,000 กว่าเราไม่ได้เตรียมนะครับแต่ว่าจะบอกบรรยากาศผมเรียนบอกเล่าสิ่งที่ผม first impression เข้ามาถึงในประทับใจที่ดินไซส์ขนาดนี้ทำได้ขนาดนี้ก็
เลือกการเลือกใช้สีสันเลือกใช้พร็อพมาตกแต่งชอบแล้วก็มาสัมผัสล็อบบี้ที่มันดับเบิลวอลลุ่มแล้วมีสเต็ปขึ้นลงนะครับมองวิสัยน้ำโอ้ผ่านผ่านไปไหนครับผ่านโอ้ผ่านตกแต่งที่ดีผ่านขึ้นไปเลยผ่านขึ้นไปไหนชอบชอบอ๋อชอบทุกอย่างมันทุกอย่างมันไม่มีอะไรครับถูกค่ะห้องนี้กี่ตารางเมตรครับห้องนี้33.8ค่ะบานเบสใช่พื้นที่ตัวบานเปิดโล่งถูกค่ะถามว่าให้อะไรบ้างปกติแล้วให้คุณผนังทึบนะใช่ที่นี่ให้บานยังไม่พอนะครับคุณไปเปิดประตูบานนู้นให้หน่อยคุณเปิดให้หน่อยครับครับนี่คือประตูห้องน้ำที่สามารถทะลุออกมาข้างนอกได้นะฮะเปิดแม่ครับเปิดแม่โอ้โหประทับใจเลยนะเนี่ยผมศึกษามาแล้วนี่คือกระจกแบนเลื่อนที่ยาวสุดในประเทศไทยใช่จริงๆจะบอกว่าอันเนี้ยค่ะเป็นกระจกบานสไลด์3ตอนที่ลูกค้าทุกคนเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยชอบมากชอบแทบทุกคนเลยก็เดี๋ยวมนขอเข้าเรื่องในมุมมองของการลงทุนนิดนึงเริ่มที่คุณฮัทก่อนก็ได้ครับสำหรับมุมมองของคุณฮัทมองว่าโครงการนี้เป็นยังไงบ้างในแง่ของการลงทุนครับบอกทุกครั้งนะครับ The True City Life คุณต้องถอยห่างจากความวุ่นวายไปมันเหมือนทางโฆษณาคล้ายๆครับคล้ายๆมันเป็นเรื่องจริงครับก็คือถอยห่างจากความวุ่นวายนิดนึงแต่ยังอยู่ใกล้แลนด์มาร์คสำคัญและสิ่งอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะสายรถไฟฟ้านะครับยิ่งใกล้สวนเนี่ยยิ่งเวิร์กอย่างครับแต่ว่ามันอยู่ท้ายซอยนะคือต้องมีการแนะนำนิดนึงเข้ามาถึงความดีอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะผ่านไปก่อนเรียกอะไรบอกกินน้อยแต่ถ้าใครมาผมว่าติดแล้วในมุมมองพี่เกิดอะคะคือในมุมมองการซื้อปล่อยเช่าผมก็เห็นด้วยกับคุณทัศน์เพราะว่าโครงการฟูลลี่เฟอร์นิชเนี่ยมันข้อดีตรงที่เวลาปล่อยเช่าเนี่ยทุกห้องจะอยู่ในมาตรฐานเดียวกันหมดคือเฟอร์นิเจอร์มันจะไม่โดดไงมันจะไม่ทำให้เอ้ยบางคนแบบซื้อเฟอร์นิเจอร์ราคาถูกลุกชีพมากแล้วปล่อยเช่าราคาถูกทำให้ห้องอื่นที่เขาลงทุนซื้อเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันจะทำให้ราคาไม่ได้ต่ำลงจริงทั้งที่เขาลงทุนเยอะกว่าเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยการขายแบบฟูลลี่เฟอร์นิชมันก็เหมาะกับการปล่อยเช่าถ้าบล็อกเกอร์คนไหนเนี่ยที่มา X กับเราแล้วเนี่ยจะต้องมี1ประโยคเด็ดนะคะให้สำหรับโครงการนั้นๆ นะคะซึ่งเราขอโค้ดเด็ดนะคะคนละ1ประโยคได้ไหมคะได้ครับจัดมาเลยค่ะพี่เกิร์ลโค้ดอัพค่ะบรรยากาศดีเดินไปสวนสวยมาถึงคิวของคุณฮัทคอนโดแมนบ้างครับขอ1คนครับ The best affordable low rise in Mitsubishi ครับรบกวนแปลให้หน่อยฮะพอดีเป็นฝรั่งคอนโด low rise ที่ดีที่สุดที่กระเป๋าเงินคุณพอจะจ่ายโอ้โหในMitsubishiคืออะไรครับตั้งแต่นานาไปถึงทองหล่อครับก็ต้องบอกว่าสำหรับคนที่กำลังมองหาคอนโดในโลเคชันตรงนี้นะครับสำหรับวิดีโอสูงวิสิบเนี่ยเรากูรูของเราทั้งสองท่านก็ได้บอกของข้อดีในหลายๆแง่มุมในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของโลเคชันในเรื่องของตัวโครงการเองนะครับก็คิดว่าไม่ควรพลาดเนาะใช่ค่ะแล้วก็เขามีห้องโปรโมชั่นนะคะวันนี้เนี่ย 3.9 ล้านนะคะมีไม่กี่ห้องเท่านั้นฟูลลี่เฟอร์นิชอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปลูฟท็อปการ์เด้นชั้นดาดฟ้ากันดีกว่าไปดูสวนดีกว่าตู้นี้มันสูงจริงนะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ Rooftop Garden นะคะของโครงการนี่ซึ่งตั้งอยู่บนชั้น8นะครับก็คือเดินขึ้นมาแล้วก็เห็นวิวเมืองปลอดโปร่งโล่งสบายนะครับขึ้นมาพักผ่อนได้มีสวนหย่อมต้นไม้ให้สดชื่นใช่โอ้ยเห็นวิวนี้ด้วยค่ะ Terminal 21นี่เองนะคะใกล้ๆแล้วเดี๋ยวส่วนต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของฟิตเนสนะครับแฟซิลิตี้อื่นๆกันเดี๋ยวตามไปดูครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของฟิตเนสแล้วนะครับต้องบอกว่าที่นี่เครื่องเล่นครบทุกอย่างให้ครบนะสำหรับสายฟิตนี่ยิ้มเลยนะฮะและที่สำคัญวันนี้เราไม่ได้มาตัวเปล่าผมมีเทรนเนอร์ส่วนตัวมาแนะนำวิธีการออกกำลังกายอย่างถูกต้องให้กับเราด้วยใช่ค่ะไปพบกับเขาเลยครับเทรนเนอร์จอร์จกับซาร่าครับคุณออกกำลังไปกับแรงโน้มถ่วงโลกร่างกายส่วนล่างของคุณจะทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพตอนนี้นะครับเราก็มาในส่วนของสระว่ายน้ำของโครงการแล้วนะครับซึ่งเป็นสระแบบ overflow overflow หรือสระแบบน้ำล้นของเราเองอ
และตอนนี้เราก็มาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับกับช่วงขายของหนักมากสำหรับโครงการเวเนโอสุขุมวิท10ที่เราพามาดูในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นคอนโดโลไลท์8ชั้นที่มีความเป็นส่วนตัวสูงมากๆกับจำนวนยูนิตเพียงแค่162ยูนิตเท่านั้นเองครับพี่มนใช่ค่ะกับอีกอันนึงคือมาแต่ตัวนะคะเพราะที่นี่ค่ะฟูลลี่เฟอร์นิชนะคะเป็นไงล่ะมาแต่ตัวทัวร์ยกแก๊งนะคะพร้อมเข้าอยู่ได้กลางปีนี้ค่ะที่สำคัญนะครับโลเคชั่นดีมากๆนะครับเพียงแค่650เมตรจาก BTS นานาและ750เมตรจาก BTS อโศกเรียกว่าจะมาสถานีไหนก็ใกล้เหมือนกันเพียงแค่ไม่กี่นาทีก็เข้าเมืองแบบโอ้โหสบายมากๆสบายมากแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยนะคะพบกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะห้องราคา 3.9 ล้าน 3.9 ล้านฟูมีที่นี่ที่เดียวนะคะ 3.9 ล้านใจกลางอโศกนี่หาไม่ได้อีกแล้วนะคะครบจบในที่เดียวเลยค่ะกับเวนิโอสุขุมวิท10นะครับรีบหน่อยนะฮะถ้าช้าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหาว่าไม่เตือนนะครับแล้วก็สำหรับเทปต่อไปเราจะไปที่โครงการไหนเดี๋ยวฝากติดตามชมกับรายการ Urban Reviewer ของเราได้ที่แฟนเพจอนันดา Development นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ